ที่ญี่ปุ่นนะคะล่าสุดได้มีการนับเกาะแก่งใหม่อีกรอบนึงหลังจากที่เคยสำรวจย้อนกลับไปเมื่อ35ปีที่แล้วนะคะก็ปรากฏว่าการสำรวจในครั้งนี้ค่ะญี่ปุ่นพบเกาะต่างๆเพิ่มเติมมากอีกราวๆ 7,000 เกาะนะคะแต่ว่าขนาดไหนเขาถึงจะนับเป็นเกาะนึงนะคะเดี๋ยวไปติดตามกันค่ะสำนักงานภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ญี่ปุ่นหรือว่า GSI ได้เผยการค้นพบล่าสุดนะคะว่าญี่ปุ่นนั้นมีเกาะอยู่มากถึง 14,125 เกาะหรือกว่า2เท่าของสถิติทางการ 6,852 เกาะที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2530 ค่ะอย่างไรก็ตาม GSI ได้แถลงย้ำในสัปดาห์นี้นะคะว่าตัวเลขเกาะที่พบเพิ่มขึ้นมานั้นอยู่ที่ 7,273 เกาะเป็นเพียงผลลัพธ์จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสำรวจซึ่งช่วยให้ภาครัฐสามารถทำแผนที่ได้ละเอียดขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าดินแดนของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นแต่อย่างใดค่ะทั้งนี้ญี่ปุ่นยังคงใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับที่เคยสำรวจเกาะเมื่อ35ปีก่อนโดยจะนับว่าเป็นเกาะก็ต่อเมื่อผืนดินนั้นโผล่พ้นน้ำและมีเส้นรอบวงไม่ต่ำกว่า100เมตรและไม่นับรวมเกาะที่ถูกสร้างขึ้นจากการถมทะเลค่ะเมื่อปี 2564 ญี่ปุ่นเคยพบเกาะใหม่ในมหาสมุทรแปซิฟิกหลังจากการปะทุของภูเขาไฟใต้น้ำฟุคุโตคุโอคาโนบะซึ่งอยู่ห่างจากกรุงโตเกียวไปทางใต้ราวๆ 1,200 กิโลเมตรการระเบิดของภูเขาไฟใต้น้ำลูกนี้ก็เคยทำให้มีเกาะใหม่ผุดขึ้นมา3เกาะในปีพ.ศ. 2447 2457และ2529แต่ปรากฏว่าไม่นานเกาะใหม่ก็หายลงไปในทะเลตามเดิมเนื่องจากการกัดเซาะที่เกิดขึ้นนะคะญี่ปุ่นมีข้อพิพาทเรื่องหมู่เกาะชายแดนอยู่กับหลายๆประเทศหนึ่งในนั้นคือปัญหาการแย่งชิงอธิปไตยเหนือเกาะทางตอนใต้ของหมู่เกาะคูริวซึ่งปัจจุบันอยู่ในความควบคุมของรัสเซียแต่โตเกียวเรียกว่าดินแดนทางเหนือโดยเป็นข้อพิพาทที่ยืดเยื้อมาตั้งแต่ช่วงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ค่ะโดยญี่ปุ่นก็อ้างสิทธิ์ทางประวัติศาสตร์เหนือหมู่เกาะเซงกากุในทะเลจีนตะวันออกก็เป็นข้อพิพาทกับจีนขณะเดียวกันก็บาดหมางกับเกาหลีใต้มานานกว่า70ปีเรื่องของหมู่เกาะทาเกชิมะค่ะขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN News ข่าวเย็นนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16คุณจะไม่พลาดทุกรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ